สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่8ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับอยู่ที่ร้านติ่มซำยามเช้านะครับจันนานะครับร้านจันนาติ่มซำจันนานะครับวันนี้ผมจะมากินกาแฟอะไรเมืองลุงที่นี่นะครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านบอกแนะนำหน่อยครับร้านติ่มซำยามเช้าใบนาอิฐนะครับครับนาอิฐนี่มาจากที่ผมครับครับผมมีอะไรบ้างมาเกือบ5ปีแล้วครับ5ปีนะมีอะไรบ้างที่ร้านมีอะไรบ้างที่ร้านมีทั้งติ่มซำมีอาหารเช้ามีไก่กระทะแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่นี่ก็เป็นข้าวหลังหยุดนะครับเป็นข้าวต้มข้าวหลังหยุดข้าวต้มข้าวหลังหยุดก็ข้าวหลังหยุดก็มีข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลากระพงข้าวต้มหมูครับแล้วก็มีน้ำทุกชนิดทุกชนิดนะครับครับแล้วก็มีเกาเหลาเลือดหมูครับผมก็เชิญได้นะครับครับร้านสะอาดนะครับน่านั่งครับที่กว้างขวางที่จอดรถก็เยอะนะครับวันนี้ผมออกจากพนักงานธนาคารกรุงศรีมาเปิดร้านแต่ก่อนอยู่ธนาคารกรุงศรีเนาะกรุงศรีมา24ปีสาขาพัทลุงไหมพัทลุงผู้ช่วยผู้จัดการครับผมขอบคุณครับผู้ช่วยครับครับในร้านสะอาดนะครับน่านั่งครับนี่จะมาเป็นทัวร์ก็ยังได้เลยนะครับแวะได้เลยนะครับร้านสะอาดมากก็วันนี้กินกาแฟลายเมืองลุงมาถึงนี่เลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากใต้โหนดนะครับเลยใต้โหนดมาประมาณเท่าไหร่หนึ่งกิโลกว่ากว่านะครับกิโลกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับถ้ามาทางตลาดใต้โหนดก็จะอยู่ขวามือนะครับอยู่เทินมานิดหนึ่งครับวันนี้ผมมากับชายเสรีนะครับกินกาแฟลายเมืองลุงคุณชายครับวันนี้มีอะไรบ้างไหมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแถววนขนุนใช่แต่ตอนนี้เรามาตลาดใต้หนุนครับแต่ว่าวันนี้เรามาร้านกาแฟนะครับเพราะว่าเราอยู่กับกินกาแฟอะไรบางลุงนะครับกับคุณอภัยกงมานนท์นะครับเป็นรายการที่ทุกคนมาแล้วต้องติดใจนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอร้านกาแฟที่อร่อยด้วยนะครับติ่มซำยามเช้าจันนาเขาเรียกที่นี่จันนาบ้านจันนาไหนมาอุดหนุนแล้วกันอร่อยอร่อยน้ำจิ้มดุดเด็ดครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเด็ดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ